เริงภริยาจันถึงพฤหัสนี้กิ่งจะต้องหาทางสืบให้ได้ว่าใครที่เป็นคนทำร้ายคุณนัตตีเดี๋ยวอยากจะยึดอำนาจฉันเหรอค่ะได้เวลาชำระแค้นคนอย่างคุณมันไม่ควรจะมีความสุขไม่ควรจะได้รับสิ่งดีๆอะไรทั้งนั้นในชีวิตที่กิ่งยอมแต่งงานกับคุณอ้นเพราะต้องการแก้แค้นรู้ไหมว่าฉันรักลูกนี้มากแค่ไหนก็คงเป็นโรคจิตไงเพลิงภริยาจันทร์ถึงพฤหัสนี้1ทุ่มตรง